นี่คือที่นอนนะครับในค่ำคืนนี้นะครับในงานสัมมนาดิลิงเป็นเต็นท์นะครับเต็นท์ใหญ่นะครับเป็นรุ่น126ที่นอนนะครับก็เอามาทำเป็นตู้โอ้โหเป็นไงข้างในดูล่ะฟูฟ้าไฮโซนี่มุมหลายคอนเนอร์แล้วกันนะครับเจ๋งทีเดียวการจัดพิงเตียงตะเยี่ยมกระเทียมเจียวนะฮะโอเคเดี๋ยวจะขับไปขับ ATV ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมานอนอีกที